สรุปความรู้จักหนังสือความรวยนั้นฟรีซึ่งมาจากต้นฉบับเดิมที่ชื่อว่าคิดแล้วรวยเขียนและเรียบเรียงโดยอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีถอดความรู้และตกผลึกความเข้าใจโดยมิสเตอร์เวลตี้เจ้าของต้นฉบับหนังสือขายดีมากกว่าสิบเล่มและเป็นเจ้าของคอสออนไลน์ที่มีลูกศิษย์ทั่วโลกมากกว่าสามพันคนคิดแล้วรวยซีรีส์ตอนที่สามความเชื่อมั่นทําให้รวยซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองเทคนิคที่สองของคิดแล้วรวยซีรีส์ ความเชื่อมั่นทำให้รวยความเชื่อมั่นว่าตนทำได้หรือความศรัทธานั่นเองการจิตภาพถึงและความเชื่อมั่นในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาเป็นก้าวที่สองสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งมวลความเชื่อมั่นคือเจ้านายของจิตและเป็นหนึ่งในอารมณ์เชิงบวกที่ทรงพลังที่สุดเมื่อหลอมรวมความเชื่อมั่นเข้ากับการสั่นสะเทือนของคลื่นความคิดจิตใต้สำนึกจะรับการสั่นสะเทือนนั้นได้ทันทีและแปลสภาพให้เป็นพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณที่เทียบเท่ากัน ความคิดคือคลื่นการสันสะเทือนและการสัสะเทือนคือหัวใจสำคัญของความร่ำรวยทุกครั้งที่คนเราคิดความคิดจะส่งคลื่นออกไปและคลื่นนี้จะดึงดูดคลื่นที่เหมือนกันดังนั้นถ้าคิดแบบเดียวกันกับคนรวยคลื่นความคิดที่ส่งออกไปก็จะเหมือนคลื่นการสนสะเทือนของคนรวยคลื่นความสัสะเทือนนี้จะไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่ คลื่นความคิดทรงทางมากๆม,ม,มันจะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เช่นการสร้างบ้านเกิดจากภาพบ้านในความคิดว่ามีลักษณะอย่างไรมีกี่ห้องมีเสากี่ต้นมีที่จอดรถมีสวนและอื่นๆแล้วก็เขียนแบบออกมาโดยสถาปนิกแล้วก็เริ่มลงมือสร้างจนกลายเป็นบ้านเป็นหลังที่เข้าอยู่ได้จริงวิธีสร้างความเชื่อมั่นทําได้ด้วยการพูดกับตัวเองหรือสั่งจิตใต้สานึกซ้ซําๆ ทุกๆความคิดที่ส่งไปยังจิตใต้สำนึกหลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะส่งผลให้จิตใต้สำนึกยอมรับและสร้างทุกอย่างให้เป็นความจริงขึ้นมาเคล็ดลับความร่ำรวยความคิดใส่อารมณ์ความรู้สึกร่วงเชื่อมั่นว่าทำได้ผลลัพธ์จะเกิดเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ความเชื่อมั่นคือหัวใจของความสำเร็จความเชื่อมั่นคือความรวยความมหัศจรรย์ความเชื่อมั่นจะปิดประตูความล้มเหลวทุกๆช่องทางความเชื่อมั่นจะเชื่อมต่อกับภิมหาปัญญาจะกรวาลแห่งความมั่งคั่ง ที่จะช่วยดลันดานทุกๆสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมนุษย์จะเชื่อทุกเรื่องที่พูดกับตัวเองซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอธิบายง่ายๆว่าถ้ามนุษย์โกหกเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆครั้งเขาจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงสําหรับเขาจิตใต้สํานึกจะไม่แยกแยะระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความคิดบ่อนทําลายคิดลบมันจะทําหน้าที่ทําง,งานตามคําสั่งจากความคิดที่ส่งมาเท่านั้นถ้าเราป้อนความกลัวจิตใต้สํานึกก็จะกลัวถ้าเราป้อนความเชื่อมั่นจิตใต้ สันึกจะเชื่อมัน่นและทำตามที่ความคิดเราปอนความเชื่อมั่นว่าทำได้จะสามารถทำลายขีดจำกัดทั้งหมดที่เราคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคก่อนจะได้รางวัลใดๆเราจะต้องเชื่อมั่นก่อนว่าจะได้ผู้ชนะรางวัลใดๆไม่ใช่ชนะเพราะเร็วกว่าแข็งแรงกว่าแต่เขาเป็นผู้ชนะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะชนะความร่ำรวยหรือยากจนเกิดจากความคิดเป็นผู้กำหนดซึ่งความคิดส่งคลื่นสั่นสะเทือนไปที่จิตใต้สำนักแล้วก่อกำเนิดเป็นรูปร่างที่จับต้องได้ เป็นไงกันบ้างครับชื่นชอบบทความนี้หรือเปล่าถ้าชื่นชอบหรืออยากติดตามความรู้ดีๆนี้อย่างต่อเนื่องสามารถกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ได้เลยนะครับ